สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบูรณาการนะครับคณิตศาสตร์สุขอาเซียนนะครับเราจะมาบูรณาการและเรียนรู้ถึงสัญลักษณ์ของจำนวนตัวเลขของในสิบชาติอาเซียนเรานะครับว่ามีลักษณะคล้ายคลึงอย่างไรนะครับก็เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับที่คุณนิพนธ์วิมุตสาจากโรงเรียนสลาจารีวิทยาสองได้นำเสนอประเด็นแรกเป็นจำนวนและตัวเลขประเทศแรกประเทศมากครับเราใช้ตัวอินเวอร์ติเป็นหลักครับ0 1 2 3 4 5 6 8 9ครับถ้าอ่านว่าสูงก็คือส่วนยะ1ก็คือติ๊ก2ก็คือนิ๊ก3ก็คือโต4คือเลง5คืออา6คือชาว7คือคุณนิ๊ก8คือชิป9คือโก้ส่วนตัวเลขนะครับส่วนยักษ์นะครับคือติ๊กก็มีของสัตว์มากนะครับก็มีพอยเป็นแนวทางกันก็เจอสถานที่คือตัวเลขของมันต่อไปประเทศที่2ประเทศเวียดนามอันนี้เขาเป็นตัวสื่ออ่านครับศูนย์อ่านว่าโคงครับ1คำว่า2ว่าหาย3บา4โคง5นำ6เซา7ไหล8ตังก้าชิ้น10เมย์ครับคราวนี้เราลองดูตัวนะครับเล่นมากครับดูนี่ครับก็ดูนะครับเขาครับสูงไม่ได้เลยครับเด่นก็ลดนะครับ2ไหล3บาทนะครับเล่นมากครับเล่นมากจะเป็นตัวอย่างครับโมนนำเซาเมย์ตังชิ้นเมย์ไอ้ก็ของไทยครับจากประเทศเวียดนามเวียดนามของไทยต่อประเทศต่อไปจำนวนตัวเลขประเทศฟิลิปปินส์ครับ0ครับ1อิซาอิซา2ดาราวา3พาโล4พาส5ลิมา6อานิม7พิโต8วาโล9ไซยัง10ยังกูแซงกูนี่คือเป็นคำอ่านของประเทศฟิลิปปินส์นะครับตัวสัญลักษณ์ก็ผมใช้ตัวจิโกลาบิกนั่นเองครับสูงนะครับนามิโนนะครับเนี่ยก็อิซาของประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปประเทศต่อไปจำนวนและตัวเลขของประเทศกัมพูชาก็มีนะครับครับนั่นเป็นอย่างนี้นะเหมือนกับเลขของภาษาไทยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวแรกอันละโซสูงอันละโซหนึ่งก็คืออันละมูมวยสองอันละปีสามก็เบิร์สี่ก็บวนห้าปลำหกปลำมวยเจ็ดคือปลำปีแปดคือปลำเบิร์เก้าปลำบวนสิบกระดองนะครับตัวเลขก็เป็นเลขไทยนะครับเลขต่อไปมาเลเซียบรูไนและอินโดนีเซียเขาใช้ภาษาและก็สถานที่แบบเดียวกันนะครับพวกมาเลยอินเดียศูนย์โอสองครับหนึ่งก็คือซาตูสองคือดัวสามคือไทก้าติกาหนึ่งติกาสี่เอ็มแพดห้าลิมาหกอินัมเจ็ดตูจุแปดลามาเก้าเซบิลันสิบเซตูจุครับภาษาของประเทศมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียครับถ้าใครอยากฟังสำเนียงที่ชัดก็ไปเปิดใน YouTube ดูอีกนะครับผมเทปเขาจะชัดเจนครับอันนี้เราเอาข้อนำมาใช้ครับซาโกสองเลขกับซาตูก็เลขโกสองเป็นศูนย์ซาตูก็คือหนึ่งสองก็คือดูสามก็ติกาโอเคครับถ้าใครมีภาษาเพิ่มเติมก็ได้นี่คือสามเลขของเราตัวเลขให้ต่อไปคือสิงคโปร์ครับ1ก็อี2เออ3ซา4ซึ่ง5อู6ริ้ว7ฉี8ปา9จิ10ฉิวน่าอยู่ตัวเลขของสิงคโปร์ที่ใช้ภาษาจีนครับเป็นหลักนะครับที่เขามีหลายภาษาครับมี4เชื้อชาติครับไปเรื่อยๆครับให้ต่อไปคือประเทศลาวครับก็เหมือนคนไทยครับ
0นะฮะกันก็0 1ก็ไทยครับ2คือคําสั่งคําสั่งนี่แตกต่างกันประมาณ2 3ก็แตกต่างกัน4ก็ยังคล้ายกันกันก็4 5กัน6นะครับก็คล้ายกันขึ้นครับ7ครับ8 9 10ถ้าตัว10จะเหมือนกันโอเคครับนี่ก็เป็นตัวอย่างลักษณะของตัวเลขสำหรับขั้นเบื้องต้นเราใช้เลขตัว19มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ก็ไปเอาไปฝึกปรุงตัวละ20ในลักษณะนี้เราเข้าใจว่านี่คือ3เทคนิคก่อนสลับแล้วก็ได้ตอบได้บ้างว่ามันเทคนิคสำหรับนี้คุณครูก็ขอนำว่ามีนิดนึงครับในตัวอย่างของเราจำนวนตัวเลขครับอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ทำให้เรียนรู้